แม่ทัพภาคที่4ครับเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พร้อมขอบคุณในความกล้าหาญกำชับให้ดูแลเรื่องสวัสดิการแก่กำลังพลอย่างดีที่สุดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทเกรียงไกรศรีรักษ์แม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มีการเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครทหารพรานจตุรงค์สงขลากำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4204บริเวณคลองชลประทานบ้านเมาะโงหมู่ที่5ตำบลกระวะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจวิสิทธิ์บัวศรีเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่43ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าทำการตรวจสอบจุดเกิดเหตุชาวบ้านเหยียบกับระเบิดริมทางสะพานรถไฟบ้านน้ำเค็มหมู่ที่8ตำบลบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้สอบถามอาการและนำความห่วงใยจากพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกไปยังกำลังพลและครอบครัวพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมเงินบำรุงขวัญและกล่าวชื่นชมการกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถขอให้มีกำลังใจที่ดีทำหน้าที่สร้างความมั่นคงในพื้นที่ต่อไปและได้กำชับหน่วยงานต้นสังกัดให้ดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการให้กับกำลังพลเน้นย้ำในเรื่องของการเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาทหารพลานที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับขอให้หายป่วยโดยเร็ววันนะครับ